ปกติฮะก็ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภูม่าเลยว่าเป็นครอบครัวเดียวกันของภูม่านะครับเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าภูม่าเป็นแบรนด์ที่ผมก็ชอบใส่ตอนสมัยแบบเด็กๆเลยนะเป็นแบรนด์ที่ใส่สบายนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆเขาออกแบบมาดีนะไม่ว่าจะเป็นผมขึ้นไปดูตรงที่เขาเปิดฟาชิปใหม่นะครับก็รู้สึกว่าเสื้อผ้าคอลเลคชันใหม่ที่เขาลอนช์ออกมาเนี่ยดีมากนะครับก็อยากให้ทุกคนลองไปดูกันบ้างชั้นสามนะครับชั้นบนมีชอบหรือมีช็อปอะไรอย่างเงี้ยบ้างยังไม่มีเลยครับแต่ว่ากำลังจะขึ้นไปเนี่ยพี่ก็ขึ้นไปดูใช่คอลเลคชันพิเศษที่เราเน้นๆมาหรือชอบอะไรน่าจะเป็นเสื้อพี่ลุกเนี่ยเป็น limited edition แต่นี้ใหญ่ที่สุดเราก็มีสินค้าเยอะขนาดนั้นใช่เอาจริงๆผมนับได้รองเท้าเกือบ100คู่เลยนะพี่อยู่ข้างบนนั้นนะสำหรับคนที่แบบชอบรองเท้าหรือชอบสนีกเกอร์นะครับก็สามารถขึ้นไปดูได้อยากได้น้องมาครับเชิญชวนครับก็ฝากด้วยนะครับกับแฟชชิปสโตร์นะครับของภูม่านะครับชั้น3เซ็นทรัลเวิลด์นะครับทุกคนสามารถเข้าไปดูได้จริงๆมันมีเยอะจริงๆครับเพราะมันเป็นแฟชชิปที่ใหญ่มากนะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปดูได้ไม่ว่าจะเป็นสเนคเกอร์หรือว่าเป็นเสื้อผ้านะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นี่นับผ่านวันเกิดมาแล้วพร้อมเป็นยังไงบ้างปีนี้ครับปีนี้ก็ดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขมากเพราะว่าเป็นปีแรกเลยนะครับในรอบ4ปีที่มีแฟนมีทครั้งแรกเพราะตอนแรกเนี่ยมันจะจัดแฟนมีตั้งแต่4ปีที่แล้วแต่ว่าก็ล่มมาตลอดด้วยกับโควิดอะไรเงี้ยแล้วแบบเป็นปีแรกที่ผมรู้สึกว่าอ่ะในเมื่อโอกาสมาถึงแล้วก็พอได้แบบจัดขึ้นจริงๆเห็นแฟนคลับที่แบบมาไม่ว่าจะเป็นให้มอบของขวัญหรืออะไรเงี้ยครับก็ดีใจมากงานกิจกรรมแบบแฟนมีตอนนี้อะไรเงี้ยครับซึ้งยังไงแฟนคลับมีทำอะไรบ้างครับจริงๆก็ซึ้งไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ด้วยแหละที่มาเพราะว่าจริงๆแล้วพ่อแม่ผมเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่าเขาจะยุ่งดีๆเขาก็มีเวลามาให้นะแล้วก็จะเป็นเพื่อนร่วมค่ายนะครับพี่หญิงดีวอลอะไรต่างๆก็มาให้กำลังใจรวมถึงแฟนคลับที่ทำคลิปเล็กๆน่ารักมาให้เหมือนกันครับก็ดีใจมากแล้วก็โอ้โหบางคนเห็นแฟนคลับมาจากประเทศจีนด้วยบินก็ดีใจมากมีซื้อของขวัญอะไรจริงๆไม่มีครับตอนนี้มีโกเป็นโกที่แบบใหญ่มากสำหรับผมคือเรื่องบ้านพยายามจะไม่ใช้เงินเดือนก็จะเก็บเงินซื้อทีเดียวเป็นของขวัญตัวเองจะช่วงไหนประมาณที่เราแพลนไว้ว่าจะเริ่มแบบที่แพลนไว้ก็น่าจะอายุไม่เกิน25จะมีบ้านของตัวเองงบเท่าไหร่ครับ20ประมาณ10ล้านเพราะว่าเราเลือกคนนี้ว่าเราอยู่คนเดียวเราไม่ได้อยากได้ใหญ่โตหรือว่าหรูหราขนาดนั้นมากประมาณ10ล้านเพราะว่าเราเลือกคนนี้ว่าเราอยู่คนเดียวเราไม่ได้อยากได้ใหญ่โตหรือว่าหรูหราขนาดนั้นไม่ครับเพราะว่าเลือกคำนี้ว่าพ่อแม่เขาทำงานที่นู่นแล้วเขามีครอบครัวอยู่แล้วเราก็แบบจะต้องดูแลด้วยเราก็เหมือนกันเขาให้ความสละเราด้วยเขาก็เลยแบบอ่ะงั้นลูกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ที่ไหนก็ได้แต่วันเกิดเราไปแล้ววันนี้มันเกิดไม่คุณรู้ได้ไงเอ้าทำคุณรู้ได้ไงบ้างจ๊ะบ้างจ๊ะยังไงบ้างจ๊ะเราจะเป็นเซอร์ไพรส์หรืออะไรเงี้ยเขาไม่เจอเขาไม่รักก็จริงๆวางแผนไว้แล้วครับแต่ไม่ใช่ช่วงเร็วๆนี้ครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเราให้ของขวัญเขาเผื่ออนาคตไปด้วยใช่แต่ว่ามันต้องรอเวลานิดนึงด้วยความที่ว่าช่วงนี้เหมือนน้องคุยกับน้องแล้วน้องบอกว่าคิวน้องเยอะน้องไม่ค่อยมีเวลาว่างก็เลยแบบให้น้องเขาไปพักผ่อนเรียนเลยก่อนภายในเดือนนี้แหละเดือนนี้ใช่ภายในเดือนนี้ไหมเดือนหน้าเดือนหน้าพูดผิดเดือนพูดผิดก็พูดนี้ก็สุดเดือนแล้วเตรียมมาเตรียมมาใช่อันนี้ยังมันจะเป็นเกี่ยวกับสิ่งของที่มีมูลค่าอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่บอกว่าอะไรสื่อเอาเองเขาไปสื่อมาจนเขารู้ใจเขาว่าเขาชอบแน่นอนใช่ครับเขาชอบแน่นอนเขาชอบเพราะว่าเขาชอบลงทุนกับอะไรพวกนั้นด้วยได้จะเห็นแน่นอนงานของเราอะไรนะคู่อะไรอ๋อจริงๆงานคู่ล่าสุดเราเพิ่งปิดกล้องไปแล้วซีรีส์เรื่องเพื่อนผมมีมรดกเป็นฮูมสเตย์ครับของทีวีทันเดอร์นี่ก็อยากให้ดูแล้วมันน่ารักมากในซีรีส์เรื่องนี้อยากให้ดูมากพล็อตเรื่องดีคือผมเป็นนักแสดงผมอ่านพล็อตเรื่องแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าสนุกมันเป็นชีวิตแบบวัยรุ่นจะพอนิดนึงนะคุณเบลเป
เป็นวัยรุ่นที่แบบเหมือนว่าวัยรุ่นแบบลูเซอร์มารวมตัวกันเพื่อสร้างอะไรสักอย่างให้มันสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีความแบบในด้านความสัมพันธ์แบบครอบครัวกับเพื่อนกับการทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณน่าจะในปีนี้เลยพี่เพราะว่าผมก็ไม่ทราบแต่น่าจะในประมาณนี้แหละต้องติดตามกันได้ไหมใช่ครับก็ฝากเพลงที่เพิ่งปล่อยไปนะครับเพลงชื่อว่า Multiverse นะครับสามารถรับชมได้ทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับใครชอบดู MV นะครับก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้ที่ช่องวายเอ็มวีเรคคอร์ดนะครับแล้วก็ถึงฝากเรื่องเพื่อนผมมีนรอดกผมสเตย์ครับด้วยนะครับจากทีวีทันเดอร์นะครับจริงๆสิ้นปีนี้น่าจะได้ดูแหละถ้าไม่มีทีผิดพลาดอะไรนะครับก็จริงๆแล้วก็งานในอนาคตก็สามารถติดตามได้ช่องโซเชียลต่างๆผมนี่แหละขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ทุกคนนะ